เวลาเราพูดถึงมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอดเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนต้องคิดถึงมูลนิธิชัยพัฒนานะครับแม้ในยามที่เกิดวิกฤตโควิด-19 มูลนิธิชัยพัฒนาก็ยังคอยให้ความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงประเด็นสังคมครับมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิชัยพัฒนาจะตั้งขึ้นในขณะนั้นพระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานการทำงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้มูลนิธิชัยพัฒนาอย่างร่วมมือกับส่วนงานราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆอีกด้วยเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขนั่นคือเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิชัยพัฒนาจากพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคม2537ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าด้วยชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงตั้งมูลนิธิมาเพื่อการนี้มีปัญหาอะไรมีเหตุการณ์อะไรที่ยุ่งยากเกิดขึ้นในประเทศนั้นก็เป็นหน้าที่ของมูลนิธิจะต้องเข้าไปช่วยนะครับในคราวนี้พอเกิดขึ้นนั้นเราก็มาจำแนกเลยว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ปัญหาได้3เรื่องด้วยกันประการที่1ความเสี่ยงของบุคลากรทางด้านการแพทย์2คนตกงาน3คนกลับบ้านใน3ส่วนนี้เราจะทำยังไงประการแรกสุดก็พยายามให้ความปลอดภัยกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างมากที่สุดเลยแล้วก็เผอิญHCG ก็มีนวัตกรรมในเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ออกแบบเรื่องหุ่นยนต์ขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมานะครับใครมีดีอะไรต่ออะไรชัยพัฒนามีเงินซึ่งได้รับการบริจาคขึ้นมาแล้วก็ออกมาจ่ายเงินให้เขาไปทำเครื่องข่าวต่างๆแล้วก็ทำการแจกไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่ต้องการนะครับในส่วนที่สองนั้นผมคิดว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตละหลายคนตกงานระยะสั้นก็ดีระยะยาวก็ดีนั้นแล้วก็มีศูนย์อบรมอาชีพถ้ามีทุนรอสักนิดนึงอาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ในส่วนนั้นเราก็ทำไปเรื่อยผ่านเว็บไซต์ออกไปในส่วนที่3นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนสงครามแล้วคือพอธุรกิจต่างๆปิดนั้นทุกคนกลับบ้านกลับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับเขาจะอะไรกินเพราะนั้นเป็นนโยบายของพระองค์ท่านมาเป็นเวลานานแล้วคือสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ของประชาชนนั่นเองเราก็มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็ทำการแจกจ่ายออกไปนะครับหลังบ้านปล่อยให้ว่างๆไว้ก็เอาเม็ดนั่นไปใส่เม็ดนี่ไปใส่อีก30วันก็น่าเราก็ได้กินแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราฝึกทหารเกณฑ์ให้มารู้เรื่องเกษตรด้วยเวลากลับบ้านจะไปประกอบอาชีพได้ก็ไม่รู้เอื้ออะไรกันได้ช่วยอะไรกันได้สังคมนั้นมูลนิธิก็จะออกไปทำก็อย่างน้อยก็บรรเทาความทุกข์ให้ลงน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นอกจากนี้ในปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งดำรงตำแหน่งองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ความน่าสนใจของกองทุนนี้คือได้จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและอำนวยความสะดวกในช่วงโควิด-19 ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดเร็วนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 โดยเป็นความคิดและเป็นสิ่งประดิษฐ์จากคนไทยและส่งต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศดังนี้หุ่นยนต์ปิ่นโตกระจกเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้แนวคิดหลักอำนวยความสะดวกลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพเป็นชุดหุ่นยนต์ที่พัฒนามาจากรถเข็นสแตนเลสส่งอาหารในโรงพยาบาลและแท็บเล็ตสื่อสารเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสร้างระบบเครือข่ายการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจนวัตกรรมชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะตรวจคัดกรองโรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผ่านเครื่องกรองอากาศความดันลบการทำงานของตู้นี้จะให้ผู้ติดเชื้อเข้าไปอยู่ด้านในจากนั้นแพทย์จะสวมถุงมือขนาดยาวสอดแขนเข้าไปเก็บสิ่งส่งตรวจในระหว่างทำหัตถการผลิตโดยภาควิชาและหน่วยอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากคนไทยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้นำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศยังมีนวัตกรรมอีกหลายอย่างที่มีความจำเป็นต่อโรงพยาบาลอีกจำนวนมากนอกจากนี้ทางมูลนิธิชัยพัฒนายังเปิดรับเงินบริจาคสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในนามของกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเลขที่บัญชี067-300-4873บัญชีกระแสรายวันธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาซึ่งเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข024478574-8ต่อ103 109และ121กันได้เลยค่ะช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้อยากให้คนไทยล้างมือบ่อยๆทำงานอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะเราจะรอดพ้นไปด้วยกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเรารายการวันใหม่วาไรตี้ไทย PBS ค่ะผมเกิดมาก็80กว่าปีแล้วนะครับก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์ข้างใดที่มันทุกข์ทั่วหน้าจริงๆไม่เลือกยากดีมีจนอะไรเลยนะครับแล้วก็กระทบกระเทือนในวงกว้างและในวงลึกด้วยแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้เหตุการณ์ครั้งนี้มันขึ้นอยู่ความอดทนของเราเท่านั้นเองเราจะต้องอดทนประการที่สองเราต้องรับผิดชอบสังคมหลายส่วนนี้เป็นต้นเหตุทำให้แพร่ขยายเพราะไม่รับผิดชอบเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งเอาอารมณ์สนุกของตัวเองมันก็สร้างผลเสียหายแล้วไม่ใครอื่นใครเลยครับเพื่อนคุณนั่นแหละญาติพี่น้องคุณนั่นแหละคุณก็นำเชื้อไปเข้าบ้านคุณแล้วคุณก็ทำลายคนที่รักของคุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องอดทนต้องรับผิดชอบมีวินัยทำตามที่ทางการเขาบอกนะครับเพื่อประโยชน์ของเราเองและประโยชน์ของคนที่เรารักทั่วโลกเวลานี้แย่กันหมดเลยเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวเพราะนั้นขอวิงวอนนะครับขอให้อดทนไว้และอย่าสร้างปัญหากับแพทย์ถนอมเขาไว้รักษาเขาไว้มีความจริงอะไรบอกไปเลยเขาจะได้กันเราได้แน่นอนมันรำคาญมันอึดอัดแต่ก็ต้องทนครับเพราะไม่ทนมันพบจุดจบกันหมดเลย
ี้เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของงานทั้งหมดในมูลนิธิชัยพัฒนาที่ทำเพื่อคนไทยช่วยกันในช่วงยามวิกฤตแบบนี้นะคะซึ่งงานหลักของมูลนิธิก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะที่เราได้เห็นกันบ่อยๆในโครงการพระราชดำริต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของมูลนิธินั้นก็คือการทำเร็วคิดเร็วแก้ปัญหาเร็วนะคะหากเราถอดบทเรียนและนำไปใช้กับหลากหลายองค์กรหลายหน่วยงานก็น่าจะช่วยให้ข้ามผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็วค่ะติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆมากมายในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ